มาป่ากับลูกแพะ7ตัวกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมาป่าตัวหนึ่งเดินเร่ร่อนไปมาเขาหิวโซตลอดเวลาเขากินเยอะมากแต่เขาก็ไม่เคยอิ่มท้องเลยหิวอีกแล้วตลอดทั้งวันเขาจึงเดินทางไปทั่วป่าเพื่อล่าเหยื่อวันหนึ่งเจ้าหมาป่าค้นพบกระท่อมหลังเล็กหลังหนึ่งเขาแอบย่องเข้าไปอย่างเงียบเชียบและเมื่อเขาเข้าไปใกล้เขามองผ่านต้นไม้ออกไปและเห็นแม่แพะกับลูกแพะ7ตัวอาศัยอยู่ในนั้นอาหารมื้อนี้อิ่มไปทั้งอาทิตย์แน่เจ้าหมาป่าเจ้าเล่ห์จึงเฝ้าสังเกตการและแอบดูกระท่อมหลังนั้นจนถึงรุ่งเช้าในตอนเช้าแม่แพะกำลังหอมแก้มลูกแพะทั้ง7ตัวก่อนออกจากบ้านลูกๆเดี๋ยวแม่จะไปตลาดเพื่อไปซื้ออาหารนะระวังตัวแล้วอย่าเปิดประตูให้ใครล่ะได้ครับแม่แม่แพะออกจากบ้านเพื่อไปตลาดณตอนนั้นเองเจ้าหมาป่าผู้แอบเฝ้ามองกระท่อมอยู่ก็สบโอกาสและกระโดดออกมาแต่เขาต้องคิดแผนการให้ดีเพื่อหลอกลูกแพะทั้งหลายกลวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการจับแพะพวกนี้คือการปลอมตัวหมาป่าจึงสวมชุดกระโปรงเก่าเขาดึงหูตัวเองลงและใช้กิ่งไม้ทำเขาแพะทั้งสองข้างเพื่อติดไว้บนหัวจากนั้นเขาก็เอาเท้าไปคลุกกับแป้งเขาขโมยพายแอปเปิ้ลสดอุ่นๆจากบ้านคนที่เขาไม่รู้จักพอดัดเสียงแบบนี้แล้วฉันก็เหมือนคุณยายจริงๆนะเนี่ยเจ้าหมาป่าเดินไปที่กระท่อมอย่างช้าๆและเคาะประตู3ครั้งเมื่อลูกแพะทั้งหลายได้ยินเสียงเคาะประตูพวกเขาก็รีบไปที่ประตูทันทีลูกแพะตัวหนึ่งกำลังจะไปเปิดประตูแต่แล้วลูกแพะอีกตัวก็เตือนเขาเอาไว้เดี๋ยวเราไม่ควรเปิดประตูให้ใครก็ไม่รู้นะก่อนอื่นต้องถามว่าใครกันนะใครกันนะหลานรักทั้งหลายนี่คุณยายเองยายจะมาพาหลานไปสวนสาธารณะบ้านคุณยายอยู่ไกลจากที่นี่มากเลยเป็นไปไม่ได้ยายเดินทางมาไกลนะหลานรักเปิดประตูให้ยายหน่อยเราจะได้ไปสวนกันเมื่อหมาป่าพูดดังนั้นลูกแพะก็มองลอดใต้ประตูไปเพื่อดูเท้าของหมาป่าดูสิเท้าขาวและมีขนปุยเหมือนพวกเราเลยก็ใช่แต่เล็บยาวไปยังกับหมาป่าแน่พอลูกแพะยังไม่เปิดประตูอีกเจ้าหมาป่าก็ทำให้พวกเขาได้กลิ่นพายแอปเปิ้ลที่เขาเอามาด้วยดูสิยายเอาพายแอปเปิ้ลของโปรดหลานๆมาฝากด้วยนะพวกหมาป่าอบพายไม่เป็นหรอกลูกแพะได้กลิ่นพายแอปเปิ้ลและรู้สึกตื่นเต้นมากพวกเขาจึงรีบเปิดประตูไม่มีใครรู้เลยว่านั่นคือหมาป่าที่ปลอมตัวเข้ามามาเลยยายไปสวนกันเถอะเดี๋ยวเรากลับมากินพายแอปเปิ้ลกันลูกแพะทั้งหลายและเจ้าหมาป่าจึงออกจากกระท่อมหิวจังเลยแทบจะอดใจไม่ไหวแล้วในขณะที่ลูกแพะกำลังเดินอย่างมีความสุขชุดกระโปรงของหมาป่าก็เข้าไปเกี่ยวกับต้นไม้ชุดนั้นค่อยๆหลุดออกจากตัวหมาป่าและลูกแพะทั้งหลายก็ต้องตกตะลึงเมื่อได้เห็นขนที่น่าเกลียดน่ากลัวของหมาป่านี่มันหมาป่านี่นะไปกันเร็วไปกันเร็วไม่นะไปเมื่อเจ้าหมาป่ารู้ตัวว่าโดนจับได้แล้วหูของเขาก็เด้งขึ้นมาฟันอันแหลมคมของเขาโผล่ออกมาแล้วเขาก็กระโดดเข้าใส่ลูกแพะเขาไล่จับลูกแพะทีละตัว
มีลูกแพะแค่ตัวเดียวที่รอดและวิ่งหนีหมาป่าไปได้เจ้าหมาป่าจับลูกแพะอีก6ตัวที่เหลือและลากพวกเขากลับไปที่รังในมุมมืดเจ้าลูกแพะที่รอดชีวิตรีบวิ่งกลับไปบอกแม่จนเขาแทบหายใจไม่ทันในขณะนั้นเองแม่แพะเพิ่งกลับจากตลาดมาถึงบ้านพร้อมกับตะกร้าผักผลไม้ประตูบ้านเปิดอ้าอยู่นางจึงรีบวิ่งเข้าไปข้างในแต่ก็ไม่เห็นลูกน้อยเลยลูกๆอยู่ไหนกันแปะลูกน้อยที่รักแปะแม่แพะเป็นกังวลมากเธอรีบวิ่งออกไปจากบ้านและตามหาลูกๆทันทีในขณะนั้นเองเธอก็สังเกตเห็นรอยเท้าขนาดใหญ่อยู่ที่พื้นโอ้ไม่นะทางรอยเท้าของหมาป่านางตามรอยเท้านี้ไปเรื่อยๆจนรอยเท้าเลือนหายไปฉันจะทำยังไงดีเนี่ยเจ้าหมาป่าจับลูกฉันไปแล้วในขณะที่แม่แพะกำลังร้องไห้เจ้าลูกแพะที่หนีรอดมาได้ก็วิ่งมาเจอเธอพอดีแม่ครับแม่ครับอ้าวลูกแม่พี่ๆไปไหนซะล่ะเกิดอะไรขึ้นบอกแม่มาเร็วหมาป่าผู้หิวโหยปลอมตัวเป็นคุณยายแพะและพยายามจะลักพาตัวเราเหลือแต่ผมที่รอดมาได้แต่ผมรู้ว่าพี่ๆอยู่ที่ไหนแม่แพะกับลูกแพะวิ่งเข้าไปที่รังของหมาป่าพอไปถึงพวกเขาก็ได้ยินเสียงของลูกแพะที่เหลือดังออกมาลูกจ๊ะนี่คือรังของหมาป่าเราจะต้องระวังตัวให้มากนะแม่แพะและลูกแพะจึงคิดแผนอันชาญฉลาดขึ้นมาเพื่อช่วยลูกแพะที่เหลือพวกเขายืนอยู่หน้าบ้านหมาป่าและใช้มือเล่นเงาเป็นรูปหมีตัวใหญ่ด้านในเจ้าหมาป่ากำลังจะกินลูกแพะแต่เห็นเงาหมีตัวใหญ่น่ากลัวอะไรนะนั่นหมีเหรอฉันเป็นหมีตัวใหญ่ที่หิวโซต้องมีหมาป่าแถวนี้ที่จะทำให้ฉันอิ่มท้องได้บ้างสินะเจ้าหมาป่ากลัวมากว่าเจ้าหมีตัวนั้นจะกินเขาจึงเริ่มวิ่งออกไปจากรังทันทีช่วยด้วยหมีจะกินฉันหมีจะกินฉันแล้วช่วยด้วยเมื่อเห็นเจ้าหมาป่าวิ่งหนีไปลูกแพะทั้งหลายก็วิ่งออกมาและโผล่เข้ากอดแม่ยังมีความสุขและตั้งแต่นั้นมาแม่แพะและลูกแพะทั้ง7ก็ใช้ชีวิตยังมีความสุขห่างไกลจากหมาป่าอยู่ในกระท่อมของพวกเขาในป่าใหญ่ในดินแดนอันไกลโพ้นมีเจ้าของโรงสีและลูกชายทั้ง3อาศัยอยู่เมื่อเจ้าของโรงสีเสียชีวิตลงเขาทิ้งโรงสีไว้ให้กับลูกชายคนโตทั้ง2คนและทิ้งแมวตัวหนึ่งไว้ให้กับลูกชายคนสุดท้องลูกชายคนเล็กรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากต่างจากพวกพี่ๆของเขาแทบจะไม่สามารถอยู่รอดได้ด้วยพินัยกรรมที่พ่อทิ้งไว้ให้เขามองไปที่แมวและพูดกับตัวเองว่าแมวตัวเดียวนี่จะทำอะไรได้จะกินยังไม่ได้เลยแต่ทันใดนั้นเองสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นแมวตัวนั้นเกิดตอบกลับขึ้นมาท่านคิดผิดมหันต์เกี่ยวกับกระผมสามารถทำประโยชน์ให้กับท่านได้มากกว่าที่ท่านคิดชายหนุ่มตะลึงเมื่อเจอแมวเขาถามอย่างตะกุกตะกักเจ้านั่นเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงกันหากท่านนำกระสอบเปล่าหมวก1ใบและรองเท้าบูท1คู่มาให้กระผมจะทำให้ดูเมื่อความตกใจเริ่มลดลงแล้วชายหนุ่มคิดกับตัวเองว่าถ้าเจ้าแมวนี่สามารถพูดได้เขาต้องรู้อะไรสักอย่างแน่ๆได้ไหนมาดูซิว่าเจ้าทำอะไรได้บ้างชายหนุ่มเตรียมทุกอย่างมาตามที่เจ้าแมวขอเจ้าแมวสวมหมวกสวมรองเท้าบูทเดินไปที่กระจกและมองตัวเองอย่างวางท่าแล้วก็ใส่ผักกาดแก้วและแครอทจำนวนหนึ่งลงไปในกระสอบ
ื่อเข้าไปถึงป่าเขาเปิดกระสอบและวางไว้ที่พื้นไม่นานหลังจากนั้นเมื่อได้กลิ่นเย้ายวนของผักกระต่ายตัวหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นด้วยความอยากกินผักกาดและแครอทกระต่ายเข้าไปในกระสอบเจ้าแมวรีบวิ่งไปที่กระสอบปิดปากกระสอบอย่างรวดเร็วและแน่นหนาขังกระต่ายไว้ข้างในแทนที่จะนำกระต่ายไปให้เจ้าของเขานำมันไปที่ปราสาทและบอกทหารยามว่าเขาต้องการพบพระราชาเมื่อเห็นแมวพูดได้ที่ใส่ทั้งหมวกและรองเท้าบูททหารยามรีบพาเขาไปเข้าพบพระราชาในทันทีท่านราชาผู้ยิ่งใหญ่กระผมขอนำเสนอของขวัญจากเจ้าชายแห่งคาราบัสเจ้านายของกระผมเจ้าชายแห่งคาราบัสได้จับกระต่ายตัวนี้มามอบให้พระองค์พระราชาประทับใจกับของขวัญชิ้นนี้มากพุสอินบูทส์ได้นำเอาของขวัญไปมอบให้พระราชาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานและหลังจากนั้นไม่ทันไรผู้คนก็พากันพูดถึงความมีน้ำใจและความร่ำรวยของเจ้าชายในแต่ละวันความใคร่รู้ของพระราชาก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและวันหนึ่งเขาตัดสินใจถามพุสอินบูทส์เจ้าชายของเจ้ายังหนุ่มไหมโอ้ยังหนุ่มและงามมากอีกด้วยพะยะค่ะเขาร่ำรวยหรือไม่รวยมากพะยะค่ะพระองค์คงจะรู้สึกเป็นเกียรติหากได้ต้อนรับฝ่าบาทในปราสาทของพระองค์เองในที่สุดพระราชาและราชินีก็รู้สึกดีใจมากที่จะได้ไปพบเจ้าชายรูปงามเสียทีหากสิ่งที่พุสอินบูทส์พูดเป็นความจริงหม่อมฉันว่าเราอาจจะเจอสามีที่เหมาะกับทิดาของเราและเจ้าชายที่เหมาะสมกับอาณาจักรของเราแล้วล่ะค่ะราชินีพูด 2-3 วันต่อมาพุสอินบูทส์ได้รู้ว่าพระราชาราชินีและพระธิดาออกมาในเมืองนี่ละคือวันที่ข้ารอคอยมาตลอดเขาวิ่งดิ่งกลับไปหาเจ้าของท่านเราต้องไปที่ริมฝั่งแม่น้ำเดี๋ยวนี้ตามกระผมมาเร็วชายหนุ่มไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ทำตามที่บอกแต่เรามาที่นี่ทำไมกันมาว่ายน้ำขอรับมาว่ายน้ำแต่ข้าว่ายน้ำไม่เป็นนะว่ายไม่เป็นนั่นแหละดีแล้วถอดเสื้อผ้าแล้วรีบลงน้ำเร็วเชื่อกระผมเถอะท่านจะไม่ผิดหวังชายหนุ่มทำตามที่บอกและลงไปในแม่น้ำและพุสอินบูทซ่อนเสื้อผ้าเจ้านายไว้ข้างหลังพุ่มไม้เมื่อรถม้าของพระราชาแล่นผ่านแม่น้ำพุสอินบูทส์รีบวิ่งไปเตือนพวกเขาช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้านายกระผมเจ้าชายแห่งคาราบัสกำลังจมน้ำพระราชารีบสั่งให้คนของเขาไปที่แม่น้ำทันทีขณะที่คนของพระราชาช่วยเหลือชายหนุ่มพุสอินบูทส์อธิบายให้พระราชาฟังว่ามีโจรมาขโมยเสื้อผ้าของเจ้านายไปพระราชารีบเรียกคนของเขามาจัดหาเสื้อผ้าที่ดีที่สุดมาให้เจ้าชายด้วยเสื้อผ้าใหม่ของเขาชายหนุ่มดูราวกับเจ้าชายตัวจริงเลยทีเดียวขณะที่เขากำลังเดินไปที่รถม้าของพระราชาเจ้าหญิงและราชินีก็กำลังมองเขาชายหนุ่มเข้ามาใกล้พระราชาและโค้งคำนับหม่อมฉันไม่สามารถขอบคุณพระองค์ท่านได้เพียงพอเจ้านายกระผมเจ้าชายแห่งคาราบัสจะรู้สึกเป็นเกียรติมากหากได้ต้อนรับฝ่าบาท ที่ปราสาทกระผมจะรีบไปเตรียมการขอรับพุสอินบูทส์รีบวิ่งออกไปชายหนุ่มไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมเขาจึงถูกเรียกว่าเจ้าชายแห่งคาราบัสแต่ก็เป็นอีกครั้งที่เขานึกขึ้นได้ว่าพุสอินบูทส์จะต้องวางแผนอะไรอยู่แน่ๆเขาจึงเงียบไว้เจ้าหญิงตกหลุมรักเจ้าชายรูปงามคนนี้ทันทีพุสอินบูทส์วิ่งไปด้วยในขณะที่พูดย้ำกับทุกคนที่เขาผ่านพระราชากำลังมาแล้วถ้าพระองค์ทรงถามให้ทูลท่านว่าพื้นที่ทั้งหมดนี้เป็นของเจ้าชายคาราบัสมิฉะนั้นพระองค์จะทรงลงโทษพวกเจ้าอ
เมื่อขบวนรถม้าของพระราชาผ่านพื้นที่นั้นผู้คนพากันพูดเหมือนกันหมดด้วยความกลัวพระราชาแปลกใจมากที่เจ้าชายเป็นเจ้าของพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้แต่เขาก็ยังรู้สึกมีความสุขในขณะเดียวกันพุสอินบูทมาถึงที่ปราสาทของยักษ์และเขาเคาะประตูประตูเปิดพร้อมกับเสียงอันดังเมื่อเขาพบแมวที่ใส่หมวกและรองเท้าบูทยักษ์ก็ประหลาดใจเป็นอย่างมากเมื่อพุสอินบูทเริ่มพูดเขาก็ยิ่งประหลาดใจมากขึ้นไปอีกสวัสดีขอรับท่านเจ้าเป็นใครและมาทำอะไรในปราสาทข้าเอาละท่านกระผมจะอธิบายแบบนี้แล้วกันนะครับกระผมเป็นผู้ติดตามผู้ซื่อสัตย์ของพระราชาและพระองค์ท่านได้เล่าให้กระผมฟังเกี่ยวกับความสามารถทางด้านเวทมนต์อันน่าทึ่งของท่านใช่ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นท่านสามารถแสกตัวเองให้กลายร่างเป็นราชสีห์ได้หรือไม่ได้สินั่นเป็นเรื่องง่ายมากเลยด้วยการร่ายมนต์ของเขายักษ์กลายร่างเป็นราชสีห์ตัวมหึมาแน่นอนว่าพุสอินบูสเกิดกลัวขึ้นมาและกระโดดสูงเท่าที่เขาจะทำได้เอาละพอแล้วพอแล้วยักษ์เปลี่ยนร่างกลับเจ๋งสุดๆไปเลยขอรับแต่คงเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะกลายร่างเป็นสัตว์ตัวเล็กๆได้สินะขอรับหรือว่าท่านว่ายังไงล่ะขอรับเป็นไปไม่ได้งั้นเหรอข้าจะกลายร่างเป็นสัตว์อะไรก็ได้ทั้งนั้นตามต้องการงั้นท่านช่วยกลายร่างเป็นหนูตัวจิ๋วให้ดูหน่อยได้ไหมขอรับเจ้ายักษ์หัวเราะเสียงดังเมื่อเห็นว่าพุชแทบจะไม่สามารถยืนอยู่กับที่ได้เจ้ายักษ์จึงใช้พลังเวทมนต์ของเขาและกลายร่างเป็นหนูเมื่อเห็นว่ายักษ์ได้กลายร่างเป็นหนูพุชรีบกระโดดทับหนูตัวนั้นและจัดการด้วยการกัดคำโตในขณะเดียวกันขบวนรถม้าของพระราชาก็มาถึงปราสาทยักษ์พอดีและพุสรีบวิ่งเข้าไปหาพระราชาอย่างรวดเร็วฟาบาทปราสาทขององค์ชายแห่งคาราบัสยินดีรับใช้ท่านกรุณาเข้ามาเลยพะยะค่ะทั้งพระราชาราชินีเจ้าหญิงและแน่นอนว่าชายหนุ่มด้วยมองไปรอบๆปราสาทด้วยความชื่นชมในขณะที่กำลังเดินเข้าไปในปราสาทราชินีถามชายหนุ่มองค์ชายทรงแต่งงานหรือยังคะยังพะยะค่ะฟาบาทแต่หากฟาบาทจะอนุญาตให้หม่อมฉันได้แต่งงานกับพระธิดาของท่านหม่อมฉันขอสัญญาว่าจะทำให้พระนางมีความสุขมากๆมีการเตรียมอาหารเลี้ยงฉลองมื้อใหญ่ในปราสาทและเจ้าหญิงกับเจ้าชายก็มั่นกันพวกเขาแต่งงานกันหลังจากนั้นไม่นานเห็นหรือยังขอรับกระผมบอกแล้วว่ากระผมเนี่ยมีประโยชน์มากตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพุสอินบูทยังคงเป็นผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์ของเจ้าชายและพวกเขาทั้งหมดก็ได้ใช้ชีวิตอันมั่งคั่งอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข